بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนอัลกุรอานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์หลังจากที่เราหยุดกันไป1สัปดาห์นะครับรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะ1สัปดาห์รู้สึกว่ามันยาวนานเหลือเกินนะเหมือนหยุดเป็นเดือน เพราะเราเรียนกันทุกวันจนกระทั่งเราชินกับการเรียนศาสนาแล้วนะครับอันนี้เป็นอารมณ์ของคนที่หัวใจอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดที่มันขาดไปจะรู้สึกว่ามันแปลกๆนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็กลับมาทวนกันกลับมาเรียนกันต่อนะครับในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับซึ่งอยู่ในช่วงกลางๆนะครับก็คือเราจะเริ่มอ่านตั้งแต่อายะที่72วะกอลัตตออีฟะตุมมินอะห์ลิลกิตาบตรงนี้นะครับก็คือ72นะถึง74นะครับ72 73 74นะก็อัลฮัมดุลิลลาห์ตรงนี้ก็จะเกี่ยวนะครับก็เป็นไตเติ้ลไปก่อนนะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเล่กลของชาวยิวคนที่ต้องการจะทำลายนะครับทำลายคนที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาด้วยกับความอิจฉานะเดี๋ยวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเล่าถึงเล่เพทุบายของพวกนี้ที่คิดไม่ดีต่ออิสลามแล้วก็ผมก็จะย้อนพาพี่น้องเนี่ยมายุคปัจจุบันด้วยกับกลุ่มชนที่บางคนก็พยายามเข้าไปเปลี่ยนแนวคิดของนักศึกษานะให้มีความคิดที่ออกนอกลู่นอกทางเช่นเดียวกันนะครับอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะก่อนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينالضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين
อามีนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال طائفة من أهل الكتاب وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ตรงนี้ดูนิดนึงนะครับมันจะมีคำว่าอามีนูกับอามานูตัวบนเนี่ยตัวแรกเนี่ยอามีนูตัวอีกตัวหนึ่งถัดไปอาแล้วดีนะอามานูเห็นไหมถ้าเราไม่สังเกตก็จะสลับกันหรืออาจจะอ่านเหมือนกันทั้งสองตัวเลยนะครับก็นิดนึงนะครับอันแรกเนี่ยอามีนูอันที่สองก็คืออามานูนะเป็นกัสรอสละอีแล้วก็ฟัทฮะก็คือสละอานะครับที่บ้านเราเรียกกันนะอีกรอบหนึ่งนะอามินูบิลลาซีอุซิลอะลัลลาซีนาอามานูอีกนิดนึงนะครับบิลละซีเนี่ยมัจญาอิสนะครับอ่านได้อ่าน2ก็ได้ไม่หน่วงเสียงก็ได้นะตัวเนี้ยนะมัจญาอิสเนี่ยหรือจะอ่านยาวก็ได้นะครับผมเน้นอ่านยาวจะได้มีเวลานะครับในการมองตัวถัดไปถ้าบิลละซีเราอ่านยาว4 5ฮารอกะห์ได้บิลละซีอูอิกฟาอูซีลาพอตัวหลังจากอุนเนี่ยนะครับเป็นตัวไซนะครับตัวไซนี่อ่านให้นั้นนะเขาได้อ่านให้มีเสียงนะครับที่เหมือนกับพึ่งนะซาซีซูนะอุนซีลาอ่านและเลวีและดีปลายลิ้นนะเป็นตัวดานอีกรอบหนึ่งนะครับอามินูบิลลาซีอุซิลอะลัลลาซีนาอามานูอามินูบิลลาซีอุซิลอะลัลลาซีนาอามานูอัลลาซีนาอามานูجهنهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون آمنوا وجهنهار وكفروا آخره لعلهميرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم อีกรอบนึงนะลีมาอันนี้อิคฟานะครับจะบีอาดีนะกุ้มอยู่ตรงนี้นะวะลาตุมีนูอิลลาลิมันจะบีอาดีนะกุ้มวะลาตุมีนูอิลลาลิมันจะบีอาดีนะกุ้ม
ุลอินนัลฮุดาฮุดัลลอฮิอัยยุตาอะฮะดุมมิธลามาอูติตุมกุลอินนัลฮุดาฮุดัลลอฮิอัยยุตาอะฮะดุมมิธลามาอูติตุมأو تحاجوكم عند ربكم أو تحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيفيه من يشاء قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم มาดูความหมายนะครับก็ต่อจากครั้งที่แล้วถึงเหตุการณ์นะครับเดี๋ยวทวนสักนิดหนึ่งนะครับอัลลอฮ์ได้เผยแผนการของยิวฮูดของยิวซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยในสมัยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพไปที่เมืองยัสริบนะครับซึ่งก็เปลี่ยนชื่อนะเป็นมาดีนะตุรอซูลบ้านเราก็ย่อนะหรือแค่ว่ามาดีนะจริงๆเนี่ยชื่อเต็มๆก็คือมาดีนะตุรอซูลเมืองของท่านนบีเป็นเมืองที่ท่านนบีนั้นได้อาศัยแล้วก็ร่างของท่านฝังอยู่ที่มาดีนะแล้วก็เป็นเมืองที่มีซุนนะหมายถึงว่ามีคำสั่งที่เป็นซุนนะนะครับส่งเสริมให้เราเนี่ยไปเนี่ยนะบางคนเนี่ยตั้งเจตนาไม่ถูกยังไงอ่ะไปเมืองมะดีนะห์เนี่ยเจตนาเนี่ยก็คือไปละหมาดที่มัสยิดนบวีใช่ไหมส่วนผลที่ได้ตามมาก็คือการไปเยี่ยมกูโบท่านรอซูลแต่บางคนเนี่ยเนียดพอพูดเนียดปั๊บเนียดไปเยี่ยมกูโบก่อนเลยจริงๆสำคัญกว่ากูโบก็คือมัสยิดนบวีเพราะมัสยิดนั้นเนี่ยใครที่ละหมาดหนึ่งวักตูเนี่ยเท่ากับมัสยิดอื่นเนี่ย1,000เท่าหนึ่งวักตูเท่ากับละหมาดที่วักตูที่มัสยิดอื่นเนี่ย 1,000 วักตู 1 ต่อ 1,000 เยอะมากนะแต่ถ้าเยอะสุดก็นู่นเลยที่มักกะอันนั้น 100,000 เท่ากับคนละหมาดแสนวักตูที่สุเหร่าโดยทั่วไปสุเหร่าที่นู่นเท่ากับได้ 100,000 เท่านะครับนะคราวนี้ในสภาพของเมืองมะดีนะตุรอซูลเนี่ยในสมัยนู้นนะยังมียิวอยู่อาศัยอยู่นะครับก็เลยมีการเผยแพร่อิสลามนะเผยแพร่ศาสนาธรรมให้กับกลุ่มยิวด้วยซึ่งกลุ่มยิวเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับคัมภีร์เขาได้รับคัมภีร์แล้วในคัมภีร์เขาก็มีความจริงที่บอกว่าจะมีรอซูลท่านสุดท้ายด้วยแต่ด้วยกับความอิจฉาที่มีต่อท่านนบีอิจฉาในกลุ่มชนอาหรับมองว่ากลุ่มชนอาหรับเนี่ยเป็นพวกเร่ร่อนเบดูอินไงเล่ร่อนไปอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และนบีของเราก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยเขาก็มองว่าเขาเนี่ยประเสริฐกว่าดีกว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงไม่เลือกให้รอซูลท่านสุดท้ายเนี่ยมาเป็นยะฮูดซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นบันิสรออินกันทั้งหมดนั่นแหละนะคราวนี้เล่เพทุบายของเขาที่เขาได้ใช้เนี่ยในอายะที่72วะกอละตออีฟาตุมมินอะห์ลิลกิตาบและกลุ่มหนึ่งจากบรรดาชาวคัมภีร์ก็กล่าวว่ากล่าวกับพวกเขาอะนะบอกว่าไง
อามีนูบิลลซีอุนซิลอะลัลลซีนาอามานูพวกเจ้าจงศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่บรรดาผู้ศรัทธาให้ศรัทธาเนี่ยเหมือนกับคนที่เป็นมุสลิมนั่นแหละเขาศรัทธาอะไรเราก็ศรัทธาแบบนั้นนี่พวกเขาพูดกับพวกยิวนะวะจะฮันนะฮาแต่การศรัทธาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกของวันรับตั้งแต่ซูโบเป็นต้นไปพอไปถึงท้ายๆของวันเป็นไงวักฟูรูอาคิรอฮูก็ทำการปฏิเสธสิ่งที่ได้เชื่อไปแล้วศรัทธาไปแล้วพูดง่ายๆก็คือการเสียแซงนั่นเองทำมาเป็นพวกในรายงานหะดีษเนี่ยบอกว่ากลุ่มยิวกลุ่มเนี้ยวางแผนการก็คือว่าให้มารับอิสลามแล้วก็เข้าไปร่วมละหมาดซุบฮ์กับมุสลิมคิดดูดิคนเราเนี่ยร่วมละหมาดซุบฮ์เนี่ยเขาก็ต้องเชื่อแล้วแหละว่าโอ้ยอันนี้มันต้องอีมานหนักแน่นเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าสัญญาณหนึ่งของมุนาฟิกก็คือละหมาดซุบฮ์กับละหมาดอิชาจะเป็นเรื่องที่ยากใครที่ทำซุบฮ์ยากใครที่ทำอิชายากเนี่ยลักษณะหนึ่งของมุนาฟิกคนที่กลับกอกแต่ถ้าเราเนี่ยนะทำง่ายอัลฮัมดุลิลละห์รอเลยยังไม่ทันเข้าซุบฮ์แล้วตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้แสดงว่าเราเนี่ยอีหม่านมั่นคงและอิชาเนี่ยนอนก็ไม่ได้นะถ้าไม่ได้ละหมาดก่อนต้องละหมาดให้เรียบร้อยถึงจะข่มตาหลับนะแต่บางคนอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวขอหลับซะก่อนเดี๋ยวค่อยตื่นมาละหมาดอิชายาวนะมันง่วงเหลือเกินเลยไม่รู้เป็นอะไรแต่ถ้าละหมาดแล้วถ้าเกิดหาอะไรทำบางทีตาสว่างชัยฏอนมันเล่นงานนะคราวนี้เขาก็มาละหมาดซุบฮ์กับคนมุสลิมดูแล้วเหมือนใช่เลยยิวนะแล้วพอถึงเวลาเย็นทำไงเขาก็กลับออกจากศาสนาอิสลามไปสู่ศาสนาเดิมของพวกเขาแล้วทำให้คนที่รู้น้อยในเรื่องศาสนาคนที่เป็นมุสลิมนั่นแหละที่รู้น้อยในเรื่องศาสนาเนี่ยเกิดการสับสนแล้วก็พูดว่าเอ๊ะทำไมละมื้อเช้าเนี่ยเขายังเป็นมุสลิมยังมาละหมาดซุบฮ์กับเราเลยพอตกเย็นกลับไปเป็นศาสนาเดิมแล้วโอกาสมาเขาก็เลยแนะนำเลยบอกว่ารู้ไหมที่ฉันเนี่ยออกมาจากอิสลามเพราะว่าอิสลามเนี่ยหูยคำสอนเลอะเทอะมากรุนแรงอะไรก็จะเข็นฆ่านี่ไงไอ้นี่ไม่มีความรู้อยู่แล้วในเรื่องอิสลามเหรอเฮ้ยจริงเหรอโหดร้ายจังเลยอะไรเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนเรื่องอะไรเลอะเทอะว่ากันไปเขาก็พยายามใส่ร้ายในหลักการศาสนาเพราะคนที่อีหม่านอ่อนอยู่แล้วไม่ค่อยได้รู้เรื่องหลักการศาสนามันก็จริงฉันก็ว่าอย่างนั้นก็พาไอ้คนที่อีหม่านน้อยเนี่ยออกไปด้วยตรงนี้อัลลอฮ์จึงบอกว่าเผื่อว่าพวกเขาจะกลับใจไอ้คำว่าพวกเขาจะกลับใจตรงนี้ก็หมายถึงคนที่อะไรนะที่อีหม่านของเขาเนี่ยอ่อนแออยู่แล้วเขาก็ได้กลับมาเป็นพวกของยะฮูดเหมือนเดิมนะคือไปนับไปรวมถึงคนที่ยะฮูดที่เข้าอิสลามไปแล้วด้วยกันมีนะที่เข้าจริงๆแต่ปรากฏว่าพอเจอพวกนี้วางเล่เพทุบายก็ออกมาอีกคราวนี้ต่อมาอีกอายะห์นึงนะครับวะลาตุมีนูลอิลลาลิมันตะบิอาดีนะกุมอัลลอฮ์เตือนนะครับคนที่เป็นมุสลิมเดิมกันอยู่แล้วเนี่ยในสมัยนั้นบอกว่าพวกเจ้าอย่าได้เชื่อพวกยะฮูดนะนอกจากนะอิลลาลิมันจะบิอาดีนะกุมนอกจากผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาของพวกเจ้าเท่านั้นนะกุลมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดอินนัลฮูดาฮูดัลลอแท้จริงคำแนะนำที่ถูกต้องนั้นก็คือคำแนะนำของอัลลอฮ์เท่านั้นแหละไม่ใช่คำแนะนำของคนหนึ่งคนใดแต่ต้องเอาคำแนะนำจากอัลลอฮ์ก็คือในกุรอานในหะดีษของท่านนบีนั้นมาปฏิบัติตามเนี่ยหลายๆคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไปหาที่ปรึกษาปรากฏว่าที่ปรึกษาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ก็ปรึกษาในเรื่องแต่ดุนยาอย่างเดียวเลยไม่เคยปรึกษาเรื่องศาสนาเลยนั้นที่ปรึกษาของเราเนี่ยน่าสำคัญนะถ้าเป็นคนมุสลิมเขาก็จะแนะนำบอกให้ไม่ได้นะบางจะไปโกหกแบบนั้นไม่ได้จะไปโกงแบบนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นที่ปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ในหลักการศาสนาก็บอกเฮ้ยเอาเลยที่มันมีประโยชน์จะโกงยังไงก็ได้สนับสนุนเต็มที่เลยนั้นอัลลอฮ์บอกนะคำแนะนำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันถือว่าอาจจะมีข้อบกพร่องแต่ถ้าคำแนะนำที่ถูกต้องนั้นต้องเป็นคำแนะนำมาจากอั
อัลลอฮ์เท่านั้นแล้วเราบอกต่อว่าอายุตาอาฮาดุมมิสลามาอูตีตุมจงอย่าเชื่อว่าจะมีผู้ใดที่รับเยี่ยงพวกเจ้าที่ได้รับหรืออย่าได้เชื่อว่าคนเหล่านั้นแหละจะโต้นะจะโต้แย้งพวกเจ้าณพระผู้อภิบาลของเจ้าเลยเดี๋ยวผมอ่านให้จบก่อนนะกุลฟัดกุลฟัดละกุลอินนฟัดละบียดิลละมูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าแท้จริงความโปรดปรานนั้นอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพระองค์จะประทานมันให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไมยะชะแปลว่าผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วัลลอฮุวาซีอุนอาลีมอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางและผู้ทรงรอบรู้ยักตัสซุบิรอห์มะตีฮีไมยะชะพระองค์นั้นจะทรงเจาะจงความเมตตาแก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์ยักตัสซุไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับนะอันนี้ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้มีหัวใจที่ใฝ่หาศาสนาเพียงใดก็เหมือนที่พวกเรามาเรียนกุรอานกันนี่แหละถ้าบอกกันปุ๊บแล้วมากันหมดก็โอ้โหไม่ไหวหุงข้าวเลี้ยงเนี่ยนะมากันครบหมดเลยนะแต่บางคนบอกแล้วบอกอีกก็ไม่เอามีอย่างอื่นสำคัญกว่าเยอะบางคนบอกว่าอุ้ยอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้สำคัญฉันต้องมาเรียนกุรอานต้องมาเรียนครั้งนึงเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังอบูเรรอนะไปที่ตลาดอบูรอนี่อุทิศตัวเองเลยนะรับใช้นบีคอยดูแลว่านบีจะพูดอะไรจะทำอะไรก็จดจำทั้งหมดมาเป็นผู้ที่รายงานฮะดีษมากที่สุดอบูรอไปที่ตลาดไปที่ตลาดก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมตอนนี้ท่านรอซูลกำลังแบ่งสิ่งสมบัติทรัพย์สมบัติสิ่งที่มีคุณค่ามากเลยพี่น้องคนที่กำลังขายของอยู่ขายผลไม้เนี่ยวางตาช่างเลยไปเกาะประตูสุราจะไปรับของทรัพย์สมบัติพอชะโง่ไปดูประตูสุราเห็นนบีกำลังสอนกุรอานอยู่กำลังนะซีฮัดกำลังตักเตือนพี่น้องมุสลิมอยู่กลับมายิบวางเลยวางตรงนั้นปรับแล้วกลับมาที่ตลาดขายของแล้วบอกบุยรออะไรล่ะไหนน่ะเห็นนบีแจกอะไรเลยไม่เห็นแจกทรัพย์ที่บอกเลยเขาเรียกอะไรสมบัติที่บอกเลยก็บอกนั่นแหละแจกอยู่อะไรอ่ะก็ความรู้ไงความรู้นี่แหละคือของที่มีค่าที่สุดแล้วเพราะว่าไม่มีใครขโมยมันได้จริงไหมล่ะเวลาเราละหมาดเป็นเนี่ยใครก็ขโมยละหมาดเราไม่ได้เราก็ละหมาดของเราปกติแต่ทรัพย์เนี่ยถ้าเราไม่รักษามันบางทีมันก็หมดไปนะครับแต่ความรู้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้อยู่แล้วก็รักษาตัวของเราด้วยความรู้รักษาตัวของเราด้วยแต่ทรัพย์เราต้องรักษามันนะแปลกนะความรู้เนี่ยมันจะรักษาตัวเราแต่ทรัพย์มีที่เราต้องรักษามันนะครับปกป้องมันไม่ให้มีใครมาฉกฉวยไปล่าสุดก็มีนะครับร้านทองกี่ดูป่ะมา4คนพวกพยิงสวนตายไป1เจ็บอีก1แล้วยังมีคนบอกอีกนะว่าร้านทองเขาทำเกินเหตุอ๋อสงสัยต้องให้โจรมันยิงเจ้าของร้านตายก่อนนะนี่แหละแต่ถ้ามาปล้นเราจบเลยไม่มีทองไม่มีสักเส้นหนึ่งอัลลอฮ์จะให้เฉพาะคนที่อะไรคนที่เฉพาะเท่านั้นนะบิรอห์มะตีบอบิรอห์มะตีฮีมัยยะชะวัลลอฮูซูฟัดลินอาซีมนะและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานยิ่งนะครับตรงคำว่าเดี๋ยวนิดนึงนะความโปรดปรานนะที่อัลลอฮ์นั้นอยู่ในพระทหารของพระองค์เนี่ยความหมายคืออะไรคือทุกเรื่องทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้การดำเนินการของพระองค์อัลลอฮ์ซึ่งเป็นทั้งผู้ที่ประทานให้แก่ผู้ที่ขัดขวางเอาไว้พี่น้องมีหะดีษบทหนึ่งจำได้ไหมสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้ต่อให้คนทั้งโลกขัดขวางได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์จะให้ใครคนคนนั้นก็ขัดขวางไม่ได้นี่ไงอยู่ในอำนาจอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์โดยที่พระองค์นั้นจะทรงโปรดประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ทั้งนี้อันเนื่องจากการที่เขาศรัทธาสาเหตุที่จะได้นะ1ศรัทธาต่ออัลเลาะห์2ศรัทธาแล้วศึกษาหาความรู้ด้วยแล้วก็มีทัศนวิสัยหรือว่าทัศนคติพูดง่ายๆก็คือมองโลกในแง่ดีอิสลามเนี่ยสอนให้เรามองโลกในแง่ดีแล้วก็มีอยู่2คำเท่านั้นแหละสำหรับผู้ศรัทธาสำหรับคนที่มองโลกในแง่ดี1อะไรไม่ดีอดทน
ค่นั้นเองอะไรรู้สึกไม่สบายใจซอดบารอซอบัตอะไรดีก็ชากะรอขอบคุณชูโกตกับซอบัตมี2อย่างจบแล้วเนี่ยมีแค่นี้อันไหนไม่ดีมาโอ้อดทนซอบัตซอบัตรถติดซอบัตก่อนปรากฏวันนี้ไปเอาเขาเลี้ยงอาหารชูโกต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์เลยเห็นไหมอะไรดีขอบคุณอัลลอฮ์อะไรไม่ดีก็อดทนเอาไว้ทั้งหมดเป็นความดีทั้งหมดเลยเนี่ยคนที่มีมุมมองคิดที่ดีไม่มีอะไรนะที่ไม่เป็นความดีเป็นความดีหมดป่วยก็อดทนดิขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยแหละบางคนก็ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะจะได้ลดบาปแต่อีกมุมนึงก็อดทนไงต้องอดทนก่อนกีพอป่วยอดทนหายป่วยขอบคุณอัลลอฮ์เห็นไหมและจะมีผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์นะก็คือเขาก็จะหลงทางหมายถึงเขาเนี่ยไม่สนใจปิดตัวเองปิดกั้นตัวเองตาก็จะบอดหูก็ไม่ได้ยินคนหูหนวกตาบอดคือไม่สนใจในสัจธรรมเห็นจะเลยก็ยังทำเขาเรียกทำเหมือนมองไม่เห็นได้ยินกับหูก็ยังบอกว่าไม่ได้ยินนะอัลลอฮ์จึงบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นผู้ทรงที่กว้างขวางและเป็นผู้ทรงที่รอบรู้และความเมตตาตรงนี้ก็จะมีเฉพาะคนที่แสวงหามันนะครับอันนี้ก็อธิบายให้พวกเราทราบนะแต่ว่าพวกยิวเนี่ยยะฮูดเนี่ยอันนี้แน่นอนว่าอยู่ในฝ่ายที่ไม่สนใจในเรื่องศาสนาอยู่แล้วนะครับปิดหูปิดตานะอีกนิดนึงนะครับอายะห์ที่75เดี๋ยวเราจะมาอ่านกันต่ออายะห์ที่75กับ76 2อายะห์นะครับ75แล้วก็76อัลเลาะห์จะได้บอกถึงยิวที่มีเล่ห์เพทุบายอะไรต่อนะครับหยุดตรงอีไลกาได้ไหมอีไลกไหวนะไหวนะหายใจลึกๆหน่อยนะوَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِนิดนึงนะครับตรงไหนที่หน่วงเสียงคำว่ามันไม่หน่วงนะส่วนอินนูนตายพบตาเริ่มต้นมาเนี่ยไม่มีหน่วงเสียงเลยนะว่ามินอะลิลกีตาบีมันอินนี่หน่วงเสียงนะอินตะมันหูมันหูก็ไม่หน่วงเพราะเป็นอิซฮาดอิซฮาดเยอะมากตรงนี้นะบีกีตัวกอฟนะครับกอบกัสรอนูนนูนตายพบตอเป็นอิคฟาเกบีเกตอรีรีตรงนี้อิดกอมานกุนนะสามฮารอกะเกเกตอรียูอัดดีฮีมัสซิละกุบรออันนี้อ่านสี่ฮารอกะนะจะยาวนิดนึงยูอัดดีฮีอิลัยกแล้วก็ปิดท้ายด้วยกราฟนิดหนึ่งก่อนไม่ใช่ก่อนก็ละปิดท้ายด้วยการหยุดนะครับอิลัยกอิลัยกแล้วก็มีกราฟนะครับมีเสียงมีพ่นลมกราฟนะอ้ายเอาใหม่นะใจเย็นวะมินอะห์ลิลกิตาบิมันอิตะมันฮุบิกิฏอรียุอัดดีฮีอิลัยกวะมินอะห์ลิลกิตาบิมันอิตะมันฮุบิกิฏอรียุอัดดีฮีอิลัยกดีมากครับوَمِنْهُمْ مَنْ إِنْتَ مَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْتَ مَنْ
ดีครับตรงบีดีนาตรงนี้เป็นอิดกอมบีลากุนนะอ่านเข้าไปที่ลามเลยริลบีดีนาริลลายูอัดดีฮีอีเลยอ่านอีกรอบต่ออีกรอบบอกว่ามันอัวมินหุ่มนะวามินหุมมันอินตะมันหูบีดีนาริลลายูอัดดีฮีอีเลยวามินหุมมันอินตะมันإِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَافِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ตรงนี้นะครับอุมมียีนฟิลอุมตรงอุมเนี่ยนะครับต้องหน่วงเสียงเพราะเป็นวาจิบุนกุนนะมีชัดดานะครับจำเลยนะนูนมีชัดดามีชัดดาต้องหน่วงเสียงเรียกว่าวาจิบุนกุนนะชื่อของมันก็ชัดอยู่แล้ววาจิบอะวาจิบจำเป็นต้องมีกุนนะต้องมีการหน่วงเสียงฟิลอุมสามฮารอกะฟิลอุมมีทำไมต้องอ่านว่าอุมมีอ่านอุมมีไม่ได้หรออุมมีนะแม่นะต้องอ่านอุมมีอันเนื่องมาจากยามีชัดดะเหมือนกับอียากานะบูดูวาอียาเราไม่อ่านอียาเราอ่านอียาก็เป็นการเน้นเข้าไปเป็นอุมมียียาตรงนั้นที่มีสระคล้ายๆอะไรสักอย่างนึงเป็นควันค่อยเป็นมัดนะอ่านว่ายีอุมมียียาอี้ยี่ติยายียีนาซาบีลนะครับหยุดตรงซาบีลนะอีกรอบหนึ่งซาลิกะบิอันนะฮุมกอลูไลซะอะลัยนาฟิลอุมมียีนาซาบีลกีไม่หน่วงวาจิบุนุนนะอุมหน่วงเสียงสามฮารอกะด้วยอุมมีอีรอบหนึ่งซาลิกะบิอันนะฮุมกอลูไลซะอะลัยนาฟิลอุมมียีนะซะบีลسبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلامن أوفى بعهده واتقى بلى من أوفى بعهده واتقى
ฟาอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตตะกีนฟาอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตตะกีนตรงนี้นะมุตตะกีนนะห้ามเป็นมีมเด็ดขาดนะบางคนเนี่ยผมไม่เจอเด็กนักเรียนอะไรนะอิดินัสซีรอต้นมุสตะกีนไม่อ่านตัวกีมคนจริงมันตัวกีตัวมีมใช่ไหมอิดินัสซีรอต้นมุสตะกีมต้องอ่านปิดปากตรงนี้มุสตะกีนอ่านไม่ปิดปากเป็นตัวนูนมุสตะกีนตัวสุดท้ายเนี่ยสำคัญจะเป็นนูนหรือเป็นมีมถ้าเป็นมีมก็อ่านปิดปากเป็นนูนอ่านไม่ปิดปากนะครับแล้วความหมายก็เปลี่ยนเลยนะอันนี้ก็คืออายะที่75แล้วก็76นะครับคราวนี้มาดูคำอธิบายต่อคำอธิบายอธิบายถึงสภาพการไว้เนื้อเชื่อใจของชาวยิวอัลลอฮ์บอกว่าวะมินอะห์ลิลกิตาบและส่วนหนึ่งนะมินก็คือส่วนหนึ่งจากชาวคัมภีร์ตรงนี้ก็หมายถึงยะฮูดมันอินตะมันฮูมีคนที่มันตรงนี้แปลว่าผู้ใดมีนะบุคคลที่อินตะมันฮูที่เจ้าเนี่ยได้ฝากอามานะอามานะตรงนี้ก็คือฝากทรัพย์สมบัติเอาไว้เบกินตอรินซึ่งทรัพย์ตรงเนี้ยกินตอตรงนี้ก็คือไม่ได้ฝากกันบาท2บาทนะฝากแบบยกหีบอะเยอะฝากไว้เยอะเลยยูอัดดีฮีอีไลเวลาถึงวันนัดหมายเขาก็จะเอามาคืนบอกว่าไงยิวที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจมีไหมมียิวดีก็มีนะไม่ใช่ว่าพอเป็นยิวปั๊บคบค้าไม่ได้เลยคบไม่ได้เลยเฮ้ยเป็นยิวนี่คบไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันโกงก็เนี่ยยิวดีมีที่อัลลอฮ์บอกยิวดีตรงนี้ไม่ใช่หมายดีเรื่องศาสนานะดีเรื่องของมูอามะละห์ต้องแยกกันนะมูอามะละห์แปลว่าการติดต่อสัมพันธ์นะครับเช่นการไปฝากทรัพย์การ อะไรไปทำการค้าขายอย่างเงี้ยเขามีอามานะเหมือนกับมุสลิมก็คือซื้อขายเข้าไม่โกงซึ่งสมัยก่อนพี่น้องคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจุดเด่นของคนเป็นมุสลิมเนี่ยเขารู้กันเลยว่ามุสลิมจะไม่โกงเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะแล้วปราดหลายคนเนี่ยก็ทำการค้าขายอิหม่ามฮานาฟีเราเนี่ยก็ค้าขายอยู่ในตลาดในอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยค้าขายแล้วไม่มีไหนเรื่องโกงตาช่างไม่มีเพราะเป็นอามานะเป็นอัตลักษณ์ของมุสลิมแต่ปัจจุบันในฮะดีษบอกว่าอาคิเรซามาเนี่ยอามานะเนี่ยของมุสลิมเนี่ยจะลดไปแล้วไปอยู่กับอีกฝั่งนึงกลายเป็นฝรั่งมังค่าเนี่ยมันกลายเป็นผู้คนที่เอาอามานะของอิสลามไปใช้เช่นการเข้าเวลาการตรงต่อเวลาฝรั่งเนี่ยรถไฟเขาที่เขาเซตมานะ5นาทีไม่มีรอนะพอถึงเวลาปั๊บออกเลยเครื่องบินก็เหมือนกันคือหมายถึงว่าเวลาที่เขาเซตเอาไว้เนี่ยคุณเนี่ยมีหน้าที่ต้องไปถึงเวลาจะมาบอกว่าให้รอคุณไม่ใช่เพราะคุณมาช้าคุณก็ต้องรับสภาพไปแต่หลังๆมาพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายทุกวันนี้จะทำการเซ็นสัญญาสร้างบ้านสร้างตึกก็เลือกช่างมุสลิมปรากฏช่างมุสลิมเรานี่แหละเล่นไว้งานไว้เยอะก็มีเหมือนกันนะไปเสร็จมีคนคนหนึ่งเขาพูดฉันเจ็บใจเลยนะฉันรู้สึกแย่มากเขาบอกว่าเนี่ยทำกับช่างมุสลิม3เจ้าทิ้งงานหมดเลยโกงหมดเลยมาเสร็จงานที่คนเจ๊กคนจีนพอไปทำกับคนจีนเนี่ยงานเสร็จตรงตามสเปคที่วางเอาไว้ทำกับมุสลิม3เจ้าโกงทั้ง3เจ้าฉันก็เลยบอกว่ามันก็คงเจอมุสลิมที่ไม่ดีนะแต่เจอไปทั้ง3เจ้า ก็เลยบอกกับพี่น้องว่าเรื่องของอามานะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนมุสลิมจะมีอย่างเดียวคนต่างศาสนาเขาก็มีเหมือนที่ยิวเนี่ยก็มีเรื่องอามานะเหมือนกันเพราะเอาไปฝากเขาขนาดเยอะเขาก็ไม่โกงเลยเขาก็คืนหมดวะมินฮุมมันอินตะมันฮูแต่บางส่วนของยะฮูดเวลาเจ้าเนี่ยเอาไปฝากเหรียญเอาไปฝากทรัพย์บีดินารินหนึ่งเหรียญทองเท่านั้นเมื่อกี้กินตอสเมื่อกี้คืออะไรเยอะมากนะแต่นี่หนึ่งเหรียญทองแล้วยูอัดดีฮีอีไลคืนไหมไม่คืนแล้วยูอัดดีแล้วไม่คืนเจ้าของอ่ะขนาดเหรียญทองเดียวคนมันจะโกงอ่ะนะมันก็ไม่คืนบางคนเข้าใจว่า
อ๋อถ้าเยอะถึงจะโกงน้อยไม่โกงไม่ใช่ละไอ้คนขี้โกงอะนะสตังค์นึงมันก็โกงอิลลามาดุมตาอะลัยฮิกออีมาอัลเลาะห์บอกว่าไงบอกว่านอกจากว่ามันจะคืนอะนะหมายถึงอิลลามาดุมตาอะลัยฮิกอไปยืนเฝ้าไปยืนเฝ้าไปทวงเช้าเย็นไปทวงหน้าประตูบ้านน่ะมันไม่ไหวรำคาญมันก็เลยคืนให้ แต่ถึงเวลาคืนไหมไม่คืนเคยมีไหมคนยืมตั้งเราไปเนี่ยไม่ทวงไม่คืนเนี่ยต้องไปยืนเฝ้าหน้าบ้านน่ะถึงจะคืนให้เออนี่นิสัยใหญ่นี่ยิวนะยิวไม่ดีนะเนี่ยซาลิกะบิอันนะฮุมกอลูไลซาอะลัยนาฟิลอุมมียีนซะบีนยังไม่พอดังกล่าวนั้นพวกเขาก็จะกล่าวว่าคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นอุมมียินไม่มีทางที่จะเป็นบาปเป็นโทษแก่เราได้หรอกแก้ตัวด้วยบอกว่าโกงคนอาหรับเนี่ยยิวนะโกงคนอาหรับไม่บาปเอาทำไมไม่บาปล่ะก็พวกนี้พวกอ่านหนังสือไม่ออกเออเนี่ยพวกเราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีคำพูดนะเขาพูดว่าไงรู้ไหมเขาบอกคนมุสลิมเราเนี่ยถ้าโกงกันเองเนี่ยบาปแต่ถ้าไปโกงคนพุทธไม่บาปไอ้นี่มึงเอาคำนี้เหมือนเขาเลยเนี่ยมึงยะฮูดเลยได้ไหมเนี่ยไปโกงคนพุทธไม่บาปไปโกงคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่บาปคนมุสลิมน่ะบาปมีเพื่อนนั่งแปลเรื่องซีนาปรากฏว่าโต๊ะครูเขาแปลเรื่องซีนามันก็สบายใจมาบอกทำไมสบายใจล่ะแกมีแฟนมหาศาลไม่แต่งงานควงผู้ชายเขาบอกโอ้ไอ้ที่ควงเนี่ยคนพุทธทั้งนั้นเลยไม่ใช่คนมุสลิมว่างั้นแล้วก็บอกเฮ้ยเขาไม่ได้แปลเลยนะว่าซีนาเนี่ยมันจะนับเฉพาะคนมุสลิมอย่างเดียวไปซื้อบริการจะไปทำไมใช่มุสลิมก็เรียกซีนาเออเนี่ยพวกเราอย่าแปลแบบนั้นเด็ดขาดนะไปโกงคนมุสลิมนะบาปแต่ถ้าโกงคนไม่บาปนี่ยะฮูดมันพูดมาแล้วน่ากลัวนะดังนั้นอิสลามเราเนี่ยสอนให้มีความยุติธรรมใช่ไหมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราให้ความยุติธรรมได้รักความรักต่อคนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นแบบไหนมีคนถามนะว่าเชคครับความรักเนี่ยที่ไม่ใช่คนมุสลิมเนี่ยเราสามารถรักได้ไหมบางคนก็ตอบว่าอุ้ยไม่ได้เลยคนที่เป็นไม่ใช่มุสลิมเนี่ยรักไม่ได้ฉันบอกว่าตอบถูกครึ่งนึงผิดครึ่งนึงยังไงฮัจยะถ้าตอบถูกครึ่งนึงก็คือถูกเพราะถ้าคนละศาสนาเนี่ยรักในหนทางของอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้เข้าใจไหมก็คนที่อัลลอฮ์โกรธคนที่อัลลอฮ์เป็นกบฏต่ออัลลอฮ์พูดง่ายๆปฏิเสธอัลลอฮ์เราจะไปรักในฐานะที่เป็นพี่น้องร่วมศรัทธาไม่ใช่ไม่ได้ไปรักแต่ถ้าเหตุจากการรักเพราะเป็นเรื่องทางตอบีอะคำว่าตอบีอะแปลว่าอะไรหลักธรรมชาติเช่นแม่กับลูกแม่เนี่ยเป็นไม่ใช่มุสลิมลูกมาเข้าอิสลามถามว่าลูกเนี่ยไม่รักแม่ได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะเป็นหลักธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์ย่อมมีความรักต่อแม่ต่อให้แม่เนี่ยจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่ลูกก็ต้องรักตรงนี้ไม่ได้รักหมายถึงรักศาสนานะรักเพราะธรรมชาติที่เป็นแม่รักในสถานะเป็นแม่นี่มันคนแยกไม่ออกอุ้ยไม่ได้นะก็ไปแปลกับแม่เลยบอกลูกก็ไปบอกกับแม่มะแม่คุณแม่ฉันเนี่ยเกลียดแม่มากเลยเพราะแม่เป็นกาเฟ่แล้วก็บอกอ้าวพูดงั้นแล้วก็มาจะรับอิสลามไหมล่ะเราไม่ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าฉันน่ารักมะเพราะมะเป็นแม่ฉันเลี้ยงฉันมาแต่ถ้าเรื่องศาสนามะต้องแยกกันนะแต่ความเป็นแม่ลูกเรายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ยังมีสถานะเหมือนกันนี่ต้องแยกกันให้ออกผมไปอ่านในฟัตวาเชคเนี่ยบางคนเขียนอย่างเดียวเลยโอ้ยถ้าเป็นรักไม่ได้กาเฟ่รักไม่ได้กาเฟตดีรักไม่ได้อันเนื่องมาจากเรื่องศาสนาแต่ถ้าเรื่องตอบีอาหรือสมมุติยกตัวอย่างมีคนกาเฟตคนหนึ่งเขามาช่วยเหลือเราตลอดเลยมาช่วยเรารถเราเสียมั่งเราช่วยนู่นช่วยนี่อันนี้เรารักด้วยกับธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรคนมาช่วยเหลือเราก็ต้องมีความรักต่อเขาอยู่แล้วผูกพันกับเขาอยู่แล้วลูกน้องเรา
มันดีกับเราเหลือเกินมันช่วยเหลือเราตลอดก็แน่นอนรักในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงที่เป็นอะไรก็สำหรับความสัมพันธ์สำหรับมนุษย์นี่ต้องแยกกันให้ออกนะอัลลอฮ์บอกว่าถึงไหนเนี่ยหน้านี้ต้องไปยืนหน้าประตูถึงจะทวงนะคะถึงจะคืนและเขายังกล่าวอยู่ว่าโอ้ยคนที่เป็นมี่เนี่ยหมายถึงอาหรับเนี่ยนะไม่สามารถที่จะให้โทษเขาได้อัลลอฮ์บอกว่าวะยากูลูนาลลอฮิลกะซีบนะและพวกเขาก็กล่าวเท็จอัลลอฮ์บอกไงเขาเนี่ยกล่าวเท็จให้แก่อัลลอฮ์นี่เขากำลังใส่ร้ายหรือกล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์อยู่ทั้งที่พวกเขาก็รู้กันดีสรุปเนี่ยหลักธรรมคำสอนของยะฮูดเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนกับอิสลามเรานี่แหละก็ไม่อนุญาตให้โกงให้ไม่ทำเขาเรียกนะไม่รักษาอามานะบิดพริ้วแม้กระทั่งคนที่เป็นอาหรับด้วยกันนะครับแต่เขาไปบอกว่าเนี่ยศาสนาของเขาเนี่ยอนุญาตให้โกงได้คนที่ไม่อะไรคนที่ไม่ใช่ยิวอัลลอฮ์บอกต่อบะลาหาเช่นนั้นไม่มันเอาฟาบีอะห์ดีฮีผู้ใดที่รักษาสัญญานี่ไงผู้ใดที่รักษาสัญญาของเขาอย่างครบถ้วนและยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วไซแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้ที่ยำเกรงทั้งหลายก็จบไปกับอายะตรงนี้ที่พูดถึงยะฮูดบางกลุ่มก็ไว้เนื้อเชื่อใจได้บางกลุ่มก็ไม่ได้ดังนั้นบางเรื่องนะครับที่เรารู้สึกว่าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกไปกล่าวทั้งหมดนะคือคนเราเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องอ่านใจคนให้เป็นบางคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเป็นคนที่ต้องมีกรอบในการคบกันคบกันลึกซึ้งและพาเราเละเทะหมดบางคนมี บางคนพูดได้เฉพาะบางเรื่องบางเรื่องพูดไม่ได้พูดปั๊บเรียบร้อยเลยและส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มนุษย์เราเนี่ยที่คุยกับเราเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องเราไปคุยกับคนอื่นต่อที่เราคุยกับเขาเนี่ยโอ้ยสนุกเลยออกเคยน้ำลายแตกฟองเลยนะสักพักอีวันนึงมันก็เอาเรื่องของเราเนี่ยแหละไปคุยต่อมันก็เป็นอย่างเงี้ยดังนั้นบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวก็ขอให้มันเป็นส่วนตัวจริงๆนะครับขอให้เป็นส่วนตัวจริงๆนะต่อมาเราอ่านต่อนะอายะที่77อินนัลลซีนายัชตารูนบิอะห์ดิลลาوَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِมีมตายพวกฟ้าไม่หน่วงนะครับแล้วหุ้มมีหน่วงมีมตายเนี่ยมีหน่วงอยู่2อักษรเอง1ก็คือมีมตายพบมีมนะครับ2ก็คือมีมตายพบบามีมกับบาที่หน่วงเสียงที่เหลือไม่หน่วงเสียงนะอ่านเป็นอิซาฮัดชะฟาวีนะครับอ่านชัดเจนไม่หน่วงเสียงอีกรอบนึงอูลาอีกาลาขอลากอลาฮุมฟิลอาคิรออูลาอีกาลาขอลากอลาฮุมฟิลอาคิรอวะลายุกัลลิมฮุมุลลอฮุวะลายัซูรูอิลัยฮิมยะอูมัลกิยามะวะลายุกัลลิมฮุมุลลอฮุวะลายัซูรูอิลัยฮิมยะอูมัลกิยามะตรงวะลายุกัลลิมฮุมุลลอมีม2ตัวนะครับยุกัลลิมุหูมุลลออยู่กันลิมุหูมุลลอ
ถ้าเรารวบคำบางทีเราจะมีมหายไปตัวหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็หน่วงเสียงตรงยังซูรุนูนตายพบตัวจอตัวจอนะนูนตายพบจอวะลายุกัลลิมุฮุมุลลอฮุวะลายัซูรุอิลัยฮิมยะอูมัลกิยามะห์วะลายุกัลลิมุฮุมุลลอฮุวะลายัซูรุอิลัยฮิมยะอูมัลกิยามะห์วะลายุซะกีฮิมวะละฮุมอะซาบุนอะลีดูความหมายนะครับอินนัลละซีนายัชตารูนบิอะฮดิลลาห์แท้จริงบรรดาผู้ที่นำสัญญาของอัลเลาะห์และก็สาบานนะสาบานด้วยนะของเขาเนี่ยยัชตารูไปขายด้วยกับราคาอันเล็กน้อยหมายถึงคนที่ผิดสัญญาต่ออัลเลาะห์คนที่ขายขายสัญญาของเขามีสัญญาสมมติมีสัญญากันแล้วยังอยู่ในสัญญาอยู่แต่ปรากฏว่ามันมีคนที่ให้ข้อเสนอที่ดีกว่าเราก็ยอมที่อะไรผิดสัญญาเลยคือการจะยกเลิกสัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องเห็นด้วยทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าเราอยากจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ยกเหมือนกับตอนไปทำการคิตบ้านนั่นแหละคิตบ้านเนี่ยก็คือการมั่นนะครับสมมุติเนี่ยมีฉันไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปมั่นสาวไว้อันนี้ยกตัวอย่างให้มันใกล้ตัวนะย่าไม่ได้เรื่องจริงมองเหมือนเราพอแล้ว สมมุติเอาจ่าพอแล้วจ่าฉันไปชอบผู้หญิงก็ไปขอเลยขอก็ไปบอกกับวลีคุณพ่อของผู้หญิงเนาะไปบอกว่าเนี่ยฉันชอบนะจะใช้คำว่ารักได้ต้องหลังจากแต่งไปแล้วบอกชอบก่อนชอบนะแล้วก็อยากจะดูแลรับผิดชอบก็ว่ากันไปปรากฏว่าเขาก็บอกโอเคได้เลยอาจารย์นัดวันเลยอีกหนึ่งเดือนนิก้าไปเตรียมตัวสมมุตินะไอ้หนึ่งเดือนนั้นน่ะถือว่ามีสัญญากันแล้วเนี่ยฉันมีสัญญาแล้วปรากฏว่ามีเศรษฐีมาใหม่เพิ่งขายที่ได้เข้ามาขออีกสัปดาห์นึงเป็นไงโอ้เอาวันนี้แหละเอาวันนี้เลยไอ้อันนี้เก่าอาจารย์เมื่อกี้น่าจะไปกัดก้อนเกลือไปก่อนเอาวันนี้กว่าเศรษฐีสตังค์เยอะมาฮัดก็โอ้โหไม่ต้องเรียกอะมาเป็น10ล้านบ้านอีกคฤหาสน์อีกไปก่อนอาจารย์ไปก่อนไปพอไปอยู่กับอาจารย์ดูแล้วน่าจะกัดก้อนเกลือหน่อยปรากฏว่าไอ้อย่างเงี้ยขายแล้วเนี่ยมีสัญญาแล้วก็ไปอะไรผิดวิวสัญญาแล้วก็ไปเห็นอันประโยชน์บางคนบอกเอ๊ะประโยชน์บอกสมานันกอรีลาตรงไหนเงินได้ไป10ล้านแต่แลกกับการที่อัลลอฮ์เนี่ยจะไม่มองเขาเนี่ยอัลลอฮ์บอกนะในวันกิยามะห์เนี่ยอุลาอิกะคนเหล่านี้ชนเหล่านี้ที่มีสัญญาและบิดผิวสัญญาต่ออัลลอฮ์สาบานเพื่อที่ให้รอดพ้นจากความผิดหรือสาบานคือตัวเองทำผิดแต่ขอสาบานให้ร้นไปขายไปขายตัวเองไปอุลาอิกะลาคอละกอละฮุมชนเหล่านี้ไม่มีส่วนใดๆหมายถึงความดีนะแก่พวกเขาในวันปรโรคก็คือวันกิยามะห์วันปรโรควันสิ้นโลกวะลาอยู่กันลิมูมุลลออัลลอฮ์จะไม่พูดกับเขาวะลายันซูรุอิลัยฮิมอัลลอฮ์ก็จะไม่มองดูเขาในวันปรโลกเยามันกิยามะวันที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลลอฮ์จะไม่คุยกับเขาไม่พูดกับเขาแล้วก็ไม่มองเขาบางคนบอกเอ๊ะแล้วคนที่เป็นกาเฟตอัลลอฮ์จะพูดกับเขาไหมหรือไม่พูดเลยตกลงเนี่ยจะพูดอัลลอฮ์จะพูดกับคนที่เป็นมุสลิมอย่างเดียวหรออ่ะเนี่ยเวลาเราเรียนตัฟซีรต้องดูก่อนคำว่าอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงพูดกับเขาและไม่มองดูเขาในวันปรโลกหมายถึงพระองค์จะไม่พูดกับเขาอย่างนุ่มนวล
อัลลอฮ์น่ะพูดนะคนกับปฏิเสธเนี่ยแต่พูดแบบไม่ได้นุ่มนวลนะพูดด้วยความกริ้วใช้คำนี้ดีกว่านะกริ้วและก็ไม่พูดอย่างอ่อนโยนคำว่าไม่มองดูหมายถึงไม่มองดูด้วยกับความเมตตาเออเห็นไหมและจะไม่ให้พวกเขานั้นพ้นมลทินแปลว่าอะไรพ้นมลทินที่บอกว่าวะลาอยูซากีฮิมอัลลอฮ์จะไม่พ้นมลทินหมายถึงว่าบริสุทธิ์จากบาปจากความผิดต่างๆหลังจากนั้นก็สั่งให้เขานั้นลงนรกและการลงโทษอันแสนเจ็บปวดก็จะเกิดขึ้นมีหะดีษหลายบทที่เกี่ยวพันกับการเหมาะการพูดนะการพูดของอัลลอฮ์กับคนเหล่านี้คืออัลลอฮ์จะไม่พูดนะคำไม่พูดเมื่อกี้บอกไปแล้วคือไม่พูดด้วยกับความนุ่มนวลอ่อนโยนนะไม่มองตรงนี้ก็คือไม่มองด้วยความเอ็นดูเมตตาอ่ะหะดีษบทแรกซาลาซาตุลลายูกัลลิมฮุมุลลอฮ์วะลายันซุรุอิลัยฮิมยามัลกิยามะมีอยู่3บุคคลที่อัลลอฮ์จะไม่พูดกับเขาและก็ไม่มองดูเขาในวันกิยามะวะลายูซักกีฮิมวะละฮุมอาซาบุนอาลีมและจะให้เขานั้นไม่พ้นมลทินก็คือมีบาปและก็จะถูกลงโทษอย่างแสนเจ็บปวดกุนตุยารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็ถามนบีว่าโอ้ท่านรอซูลมันหุ้มคอบูวะคอซีรูใครเหรอที่คนที่หน้าที่ผิดหวังขนาดนี้และเป็นคนที่ขาดทุนขนาดนี้ใครคือคนเหล่านั้นก็แหละนบีบอกว่าวะอาดะฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะลาซะมะรอตินและนบีก็ทวนคำถามเมื่อกี้ที่บอกว่าคนที่จะไม่คุยอีก3รอบนะแล้วก็กล่าวว่าใครรู้ไหม1อัลมุสบิลคือคนที่สวมผ้าลากยาวพื้นอันนี้ต้องอธิบายยาวเลยนิดนึงเรียกอิสบานคือหมายถึงส่วนที่ยาวลงไปจากที่ใส่เช่นโต๊บสรงกางเกงนะคราวนี้ฮุกกลมของศาสนาเรื่องของการใส่ยาวอันนี้ผู้ชายนะผู้หญิงไม่มีปัญหาผู้หญิงลากได้เลยผู้หญิงเนี่ยลากดีกว่าใส่รองเท้าด้วยทันเลือกระหว่างใส่รองเท้ากับลากอาหรับนี่มันเล่นลากเลยไปดูได้นะไปทำอุมรอห์นี่มันลากเท้าไปเลยแล้วก็มาใส่ที่มังบุญคลองปรากฏว่าเข้าบันไดเลื่อนพันกับบันไดเลื่อนดึงกันนะอาหรับมันจะมียามันอยู่ตรงบันไดเลื่อนคอยดึงผ้าอาหรับพอใส่ยาวเมืองไทยแต่เมืองไทยเราจะใส่ยาวลากกับพื้นเนี่ยไปตลาดมันก็ลำบากก็แนะนำเป็นถุงเท้าก็ได้ถุงเท้าก็ได้เพราะว่ามันก็ปิดเหมือนกันแต่ถ้าดีกว่าใส่ยาวลากไปเลยนะคราวนี้ถ้าเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายใส่เลยตะตุ่มมาเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดความผิดเนี่ยแบ่งออกเป็น3แบบ1ความผิดแรกก็คือใส่ยาวยังไงก็ผิดเลยไม่รู้ว่าไม่มีสาเหตุอ่ะคือเมื่อไหร่ที่ใส่กอมมาผิดเลยของฉันนี่มีโต๊บหลายแบบนะนี่วันนี้ใส่โต๊บแบบลอยมาไม่กล้าใส่ยาวเดี๋ยวต้องมาแปะคือคนกลุ่มแรกเนี่ยอุลามะกลุ่มแรกบอกว่ายาวเมื่อไรก็ผิดเลยไม่รู้ว่าจะมีสาเหตุอะไรคือมันกองมาที่เตยมาตะตุ่มเนี่ยผิดเลยอันที่สองอุลามะบอกว่าจะผิดต่อเมื่อมันมีคำว่าริยะตักไม่ใช่ริยะตะกับบทถ้าใส่บวกกับเงื่อนไขว่าตะกับบทเช่นบางคนที่แบบกษัตริย์สมัยก่อนหรือคนที่เป็นเจ้าขุนมุนนายเนี่ยเขาจะใส่เสื้อแบบยากยาวลากพื้นผู้ชายนะใส่โดยมีรู้ความรู้สึกในเรื่องของโอ้อวดถึงจะบาปแต่ที่มันยาวไปเนี่ยที่มันยาวเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันโอ้อวดเลยนะหาช่างเซาะไม่ได้ซื้อโต๊ะมามันเกินยังหาช่างเก็บชายไม่ได้หรืออีกอันนึงก็มองว่าอ๋อมันฉันถ้าไปตัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลามันจะอันหนึ่งก็ว่ากันไม่เกี่ยวเลยคือใส่เพราะปกติเพราะความสวยงามมันจะว่ากันอันที่3มีเงื่อนไขสถานที่ถึงจะบาปเช่นถ้าเรารู้ว่าเรากำลังจะเข้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเนี่ยอาจจะมีนายิสอยู่ในห้องน้ำแล้วยังปล่อยให้มันยาวกอมพื้นอีกอันนี้บาปทำไมอ่ะเพราะโอกาสที่มันจะกอมลงไปโดนนายิสอันนี้วิธีการจะเข้าห้องน้ำทำไงก็พับสิถ้าเป็นสะโรงถ้าเป็นสะโรงก็ม้วนขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นกางเกงก็พับขาแต่พอเวลาเราออกจากห้องน้ำแล้วอาบน้ำละมงละหมาดแล้วมาอยู่ที่สะอาดแล้วก็ปล่อยเหมือนเดิม
คราวนี้เราก็อย่าจะไปอย่าไปหุกกลมใครกันว่าโอ้ถ้าอย่างงี้นี้ก็คือมันจะมีเงื่อนไขอยู่3ข้อที่ฉันบอกมีริยะมั้ยถ้าไม่มีริยะเค้าก็ไม่ถึงขั้นบาปนะแต่ในหะดีษเนี่ยพูดโดยรวมเลยว่าถ้าเลยตะตุ่มมาก็ยาวกอมพื้นมาก็คือบาปนะครับอธิบายแบบนี้นะมี3แบบนะครับเอาต่อมาข้อที่2เดี๋ยวเราจะไม่คุยไม่พูดด้วยวัลมุนาฟิกซิลอาจาฮูบิลฮาลิฟนะคือคนที่ขายสินค้าแล้วปรากฏว่าแม่กลัวว่าเขาจะไม่เชื่อทำไงสาบานวัลลอฮ์โอ้ยอันนี้นี่สาบานต่ออัลลอฮ์เลยชิ้นเดียวเลยเนี่ยเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ซื้อดิชิ้นสุดท้ายแล้วโอ้โหเดินกลับมาทีงลืมของวางอีกแล้วไปเอามาจากข้างหลังร้านมีเป็นสิบมันบอกเป็นชิ้นสุดท้ายนี่ได้ไปในไลน์ไม่ซ้ำใครเลยเนี่ยมีชิ้นเดียวในโลกวัลลอฮีสาบานต่อรอไอ้นี่ก็ซื้อเลยไม่สวยหรอกแต่มีชิ้นเดียวในโลกชอบสักพักหนึ่งไอ้พวกซื้อไปอีก3ตัวเหมือนกันเราเป๊ะเลยร้านเดียวกันเลยไอ้เมื่อกี้มันสาบานเมื่อกี้ล่ะนี่ไงโกหกขายของสาบานไปเรื่อยนะวัลกาซิบีวัลมันนานคนสุดท้ายก็คือพวกที่ชอบล้ำเลิกบุญคุณทำบุญไปแล้วอัลลอฮ์ให้ความดีเราหมดแล้วนะฮะยะเราบริจาคไปแล้วสักพักนึงไม่พอใจสุเราทำไม่ถูกใจเชิญคนบรรยายไม่ถูกใจโอ้ยรู้เปล่าสุเราเนี่ยสร้างเสร็จพวกกูไม่รู้หรอกเนี่ยอีกพวกกรรมการทั้งหลายเนี่ยนี่คนนี้คนสร้างรู้เปล่าเนี่ยเรียบร้อยที่บริจาคไปล้ำเลิศบุญคุณแต่นี่มันมีมาแล้วนะอุตส่าห์สร้างสุเราเป็นหลังๆสร้างโรงเรียนเป็นหลังๆพอไม่ถูกใจเท่านั้นแหละล้ำเลิศบุญคุณหมดเลยนี่น่ากลัวนะอุตส่าห์บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วความดีเต้ไปหมดเลยทำลายความดีโดยการล้ำเลิศบุญคุณนั้นเขาจะทำอะไรไม่ถูกใจเราก็แนะนำไปแต่อย่าพูดในเรื่องของบุญคุณเพราะว่าไอ้เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อให้เรามีอำนาจนี่เราทำเพื่ออัลลอฮ์นั้นถ้าทำไม่ถูกใจเราอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องอยู่ที่ว่ากรรมการเขาไหวไงเราก็คุยกันแนะนำไปบางคนเนี่ยมาอัพนะถึงขั้นป้ายเนี่ยบางทีเขียนชื่อไม่ตรงเนี่ยโอ้โหไม่ได้มีปัญหาได้นามชื่อผู้บริจาคแม่ตกกระดันไปตัวนึงโอ้ยพูดอยู่นั่นแหละ อย่าเป็นแบบนี้นะเนี่ยอัลลอฮ์ไม่พูดด้วยต่อมาอีกอันนึงนะอีกหะดีษนึงความจริงมีหลายบทนะครับผมจะยกสัก2บทละกันนะ3บุคคลที่อัลลอฮ์จะไม่คุยด้วยนะครับแล้วก็ไม่สนทนากับเขาไม่มองเขานะอ้าวข้อแรกรอจูลุนมานาอิบนัสซาบีนฟัตละมาอินอินดะฮูผู้ชายคนหนึ่งที่คนที่เขาอิบนัสซาบีนคืออะไรคนที่หมดเสบียงระหว่างทางเดินทางอยู่ฮัจญะห์ถูกโจรปล้นเสบียงที่มีอาหารที่มีเป็นไงหมดเลยคนนี้รับซะกาตได้นะต่อให้บ้านเขารวยอยู่ที่ต่างประเทศเขารวยแต่เขามาตกทุกข์ได้ยากที่เมืองไทยเราเนี่ยให้ซะกาตได้เพื่อเป็นทุนให้เขากลับไปประเทศเขาแต่เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันยากไงที่จะโอนสตังอะไรกันใช่ไหมแต่สมัยนี้ผมว่ามันง่ายในการที่จะโอนสตังอะไรกันได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเขาไม่สามารถจะหาเงินจากที่บ้านเขาได้แล้วเขาแย่ที่เนี่ยเราก็ช่วยเหลือได้ปรากฏว่าเขาหมดเสบียงและคนคนนี้เนี่ยเขามาขอน้ำดื่มไอ้เราก็ไม่ให้เขาดื่มน้ำทั้งที่น้ำเนี่ยก็มีเพียงพอที่จะให้เขานี่เขาเรียกใจไม้ไสยกรรมมากนะคนตกทุกข์ได้ยากมาน้ำสักแก้วหนึ่งก็ไม่ให้เขานะวะรอญูลุลฮาลาฟะอะลาซิลอะตินอีกคนหนึ่งก็คือบะอ์ดะอัศรอีกคนหนึ่งก็คือคนที่สาบานเกี่ยวกับสินค้าหลังเวลาอัศรีนะอันนี้หมายความว่าไงอธิบายก็คือว่าเวลาเริ่มเขาเรียกว่าจะหมดวันอยู่แล้วอัสรีแล้วจะปิดด้านแล้วทำยังไงดีแทนจะลดราคาดีกว่านะลดราคาแจกแถมก็แถมไม่ดีแต่นี่ใช้การสาบานเท็จเพื่อที่จะให้ลูกค้ามาซื้อของยานีแกซิบันหมายถึงเขาโกหกกันแหละหมายถึงเขาโกหกในการค้าขายพร้อมกับการโกหกและก็สาบานทิศวรยุนบายาอิแม่มันคนที่สุดท้ายก็คือคนที่ให้สัตยาบันต่อผู้นำ
โดยเฉพาะผู้นำที่ให้ทรัพย์กับเขาเขาก็จะพักดีวะอิลลัมยุอตีฮีและเมื่อใดที่ผู้นำไม่ให้ทรัพย์กับเขาเขาก็พร้อมที่จะหักหลังทันทีเลยนี่พวกนี้คือถ้ามีสตังค์ถึงจะพักดีแต่ถ้าหมดสตังค์แล้วหมดผลประโยชน์แล้วก็หักหลังเนี่ยพวกนี้คบไม่ค่อยได้นะน่ากลัวถ้าเป็นเพื่อนก็เรียกเพื่อนกินเพื่อนกินไม่ใช่เพื่อนแท้นะตอนมีก็แหมมาหาดีแล้วทําไมมีเมื่อไหร่หายหัวเลยนะประมาณนั้นนะครับนี่คือคนที่อัลเลาะห์จะไม่แลเขาเลยนะครับในวันกิยามะห์แล้วก็ไม่พูดกับเขาต่อมาอายะห์ที่78เราอ่านต่อนะวะอินนะมินฮุมลาฟารีกอยยัลฮูนะอัลซีนะตะฮุมบิลกิตาบวะอินนะมินฮุมลาฟารีกอยยัลฮูนะอัลซีนะตะฮุมบิลกิตาบตรงมีมตายพบบานะบอกไปแล้วนะมีหน่วงเสียงแล้วก็ฟารีกอยนะครับฟารีกอยหน่วงเสียงด้วยนะอิดกอมากุนนะยัลไม่อ่านว่ายันวูนะอ่านว่ายัดยันวูวาวมี2ตัวนะวาวอู้วูสุกูลวาวูแม่แล้วสะกดด้วยนะวาวอู้วูสุกูลวาวูยัลวูนะยัลวูน่าไม่อ่านว่ายันวูน่านะอ่านว่ายันวูน่าอัลซีนะตะฮุมหน่วงเสียงด้วยฮุมมีมตายพบบาบิลกีตาบอ่ะอีกรอบหนึ่งวะอินนามินฮุมลาฟารีกอยยัลวูน่าอัลซีนะตะฮุมบิลกีตาบวะอินนามินฮุมลาฟารีกอยยัลวูน่าอัลซีนะตะฮุมลิตะห์ซะบูฮูมินัลกิตาบิวะมาฮูวะมินัลกิตาบลิตะห์ซะบูฮูมินัลกิตาบิวะมาฮูวะมินัลกิตาบวะยะกูลูนะฮูวะมินอินดิลوما هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ตรงมินนะมินอ่าน2ฮารอกะผ่านเลยนะวะฮูวะมินอินมินอินดิลลาตรงอินเนี่ยนะครับมันเป็นตัวอินนะอินเนี่ยเวลาอ่านตัวเดียวเนี่ยไม่อ่านว่าอินอ่านว่าอินเห็นมั้ยอินเนี่ยอ่านว่าอินเห็นมั้ยมันไม่ได้อ่านอินนะมันอ่านอินดังนั้นตรงนี้ก็เลยฮูวะมินอินดิลลานะครับนิดนึงนะวะยะกูลูนะฮูวะมินอินดิลลาฮิวะมาฮูวะมินอินดิลลาวะยะกูลูนะฮูวะมินอินดิลลาฮิวะมาฮูวะมินอินดิลลาวะยะกูลูนะอะลัลลอฮิลกะซิบะวะฮุมยะอ์ลามูนวะยะกูลูนะอะลัลลอฮิลกะซิบะวะฮุมยะอ์ลามูนมากานะลิบะชะรินอัยยุتياه الله الكتاب ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب
วัลฮุกมะวันนุบูวะห์วัลฮุกมะตะวันนุบูวะห์วัลฮุกมะไม่มีต้านะวัลฮุกมะวันนุบูวะห์อีกรอบนึงวัลฮุกมะวันนุบูวะห์วัลฮุกมะวันนุบูวะห์ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ทวนอีกรอบนึงนะซุมนะมีมตายนะครับไม่ใช่มีมตายมีชัดดานวลเสียงซุมมายากูลุลินนะครับตรงนี้นูนมีชัดดาอีกแล้วนะลินนาซีกูนูอิบะดัลตรงนี้เป็นอิดรอมบิลากุนนะอิบะดัลลีมินนูนตายพบดานเป็นอิกฟามิดูนวลเสียงด้วยมิดูนิลละอีกรอบหนึ่งثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ตรงนี้นะเป็นรูซูนนะเป็นตัวนูนนะบางคนไปเผลอเป็นอ่านเป็นตัวลามไม่ใช่รอซูนนะรูซูนตะดรูซูนวะลายะمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ มาดูความหมายนะครับว่าอินนามินฮุมและแท้จริงคำว่าอินน่าตรงนี้แปลว่าแท้จริงและแท้จริงมินฮุมในหมู่พวกเขาในหมู่พวกเขาพวกไหนอ่ะพวกยะฮูดพวกยิวและฟารีกอมมีอยู่กลุ่มหนึ่งมีอยู่กลุ่มหนึ่งยัลวูนะอัลซีนะตะฮุมบิลกีตาบเขาทำการบิดลิ้นของพวกเขาในการอ่านคัมภีร์ตรงนี้ก็หมายถึงว่าพี่น้องเปลี่ยนแปลงคัมภีร์ของเราเนี่ยถ้าอ่านผิดสมมติกุรอานเขียนมาถูกแล้วเราอ่านผิดเมื่อกี้เราอ่านอย่างเงี้ยสระผิดอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้มีเจตนาอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่ได้เอาโทษอะไรบอกก่อนนะคนที่อ่านผิดโดยที่ไม่ได้มีเจตนานะ
อาจจะเกิดจากอะไรการเผลอเรอมีอยู่แล้วฉันก็มีถ้าไม่ดูให้ดีก็บางทีตามันไปแบบนึงอ่านตาไปปากออกอีกแบบนึงนะแต่ที่ความหมายที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยที่ให้คำว่าบิดพริ้วหรือบิดลิ้นตรงนี้เนี่ยหมายถึงเขาเปลี่ยนคัมภีร์เลยแก้ไขคัมภีร์เลยซึ่งกุรอานของเราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเพิ่มก็ไม่ได้เติมก็ไม่ได้ตัดก็ไม่ได้เอาจากอันนั้นไปใส่อันนู้นแทนกันก็ไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยคือกุรอานที่ท่านนบีได้อ่านเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหตุหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักษาก็คือทำให้มีการท่องจำบนโลกของเรานี้เนี่ยผมว่าคัมภีร์ที่มีคนท่องจำมากที่สุดก็คือกุรอานนี่แหละในบรรดาคัมภีร์อื่นไม่มีใครหรอกจะไปทำแม้กระทั่งกฎหมายเนี่ยที่คนที่เขาเรียนทนายเขาจนจำมาตรงมาตาเนี่ยก็ไม่เยอะเท่ากับคนท่องจำกุรอานนะในเมืองไทยของเรามีคนทำจ้องทำมีคนท่องจำกุรอานทั้งเล่มเนี่ยก็มีอยู่นะเยอะอยู่แหละแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้จำทั้งเล่มก็ไม่ได้เป็นความผิดนะบอกก่อนบางคนบอกโอ้ยทำไมจำทั้งเล่มผิดไม่ใช่ถ้าผิดเราก็ผิดกันบานเลยแหละแต่ถามว่าในซอบะของท่านนบีเนี่ยมีท่องจำทำเล่มไหมมีแล้วก็ไม่ได้ท่องจำทำเล่มก็มีซอบะบางคนก็ไม่ได้ท่องจำทำเล่มท่องจำเป็นเพียงบางอายะแต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นของซอบะก็คือทุกอย่างที่เขาจดจำหรือได้ฟังมาเขาก็จะปฏิบัติตามทั้งหมดเขาเปลี่ยนคัมภีร์แก้ไขคัมภีร์แล้วพอเวลาไปแก้ไขคัมภีร์สิ่งที่ตามมาก็คือศาสนาก็บิดผิวเปลี่ยนแปลงไปกุรอานนะเหตุที่พวกเรายังอยู่ในแบบอย่างที่ถูกต้องเพราะว่าต้นฉบับเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนอยู่แล้วแต่มันก็มีบางคนที่เอากุรอานเนี่ยไปอะไรนะไปบิดผิวอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีคนที่ถูกต้องเพื่ออะไรลิตะซาบูฮูเพื่อที่พวกเขาจะคิดจะได้คิดว่ามีนั่นกิตาบมันมาจากคัมภีร์เวลาแก้คือเขาไม่ได้ตาสีตาสาไปแก้นะคือคนที่แก้นี่คือคนที่มีความรู้ในคัมภีร์ของพวกเขาด้วยก็คือปราชญ์นักพจน์ของเขานั่นแหละเขาก็เป็นคนแก้พอแก้เสร็จไม่มีคนบอกไอ้คนที่มาอ่านหลังๆมาก็บอกอ๋อนี่ไงของแท้มาจากคัมภีร์จริงๆไม่ได้เป็นคัมภีร์มันมาจากคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยแก้วะมาฮุวะมินัลกิตาบทั้งที่มันเนี่ยมิได้มาจากกุรอานไม่ใช่กุรอานมาจากคัมภีร์ของพวกเขาเลยมันมาจากการที่ผู้รู้ของพวกเขาเนี่ยไปแก้ไขคัมภีร์และไปหลอกนะคนที่มาอ่านคัมภีร์ที่หลังว่าเนี่ยคือมาจากคัมภีร์วะยากูลูนะฮุวะมินอินดิลลาและพวกเขาก็กล่าวว่ามันมาจากอัลลอฮ์ทั้งที่มันไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์เพราะมันมาจากมนุษย์ที่แก้ไขไปแล้วเมื่อกี้วะยากูลูนะอัลลอฮิลกะซิบะวะฮุมยะละมูนโดยที่พวกเขากล่าวความเท็จให้แก่อัลลอฮ์ทั้งที่พวกเขานั้นรู้กันดีอยู่อันนี้ก็คือกลุ่มที่เปลี่ยนคัมภีร์ของอัลเลาะห์เลยนั้นคัมภีร์บนโลกนี้ที่เป็นกุตุบซะมาวีนะไม่มีคัมภีร์ไหนที่ 100% แปลว่าครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือกุรอานมีกุรอานอย่างเดียวคราวนี้ใครจะไปหาคัมภีร์ต่างๆเนี่ยนะอันเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงหมดแล้วนะครับแล้วอย่างนึงเราก็หากุรอานแล้วนี่แหละนะจะไปหาทำไมคนอื่นนะครับเอาต่อมามากานะลิบาชารินไม่เคยปรากฏแก่บุคคลใดที่อัลลอฮ์ประทานคัมภีร์อายุติยะฮุมุลลอายุติยะฮุลลอฮุลกิตาบไม่เคยปรากฏแก่บุคคลใดเลยนะที่อัลลอฮ์ประทานคัมภีร์วัลฮุกมาวันนูบูวะตาและข้อตัดสินและการเป็นนบีแก่เขาซุมมายากูละลินนาซิกูนูอิบาดัลลีมินดูนิลลาและเขากล่าวแก่ผู้คนว่าพวกเจ้าจงเป็นบ่าวของฉันอื่นจากอัลลอฮ์หากว่าพวกเขากล่าวว่าวะละกินกูนูร็อบบานีนบีมากุนตุมตุอัลลีมูนัลกิตาบแต่หากว่าเขากล่าวเขาจะกล่าวว่าพวกเจ้าจงเป็นผู้ที่ผูกพันกับพระเจ้าเถิดหมายความว่าไงคืออย่างนี้นบีเนี่ยแต่ละท่านที่ถูกส่งลงมาเป็นรอซูลเนี่ยไม่มีการเรียกร้องให้เคารพอิบาดะห์ในตัวของตัวท่านนบี
ใช่ไหมคือนบีจะให้เคารพต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวแต่ไม่มีใครนะบอกว่าเฮ้ยในเมื่อฉันเนี่ยเป็นนบีพวกท่านจงมากราบไหว้ฉันไม่มีหรือยกสถานะของนบีเนี่ยเทียบเท่ากับพระเจ้าอัลลอฮ์ไม่มีแสดงว่าพวกนี้โกหกที่บอกว่าพระนบีอีซาเนี่ยเป็นพระบุตรเป็นลูกของอัลลอฮ์เป็นสถานะเป็นเหมือนกับเทียบเท่ากับพระเจ้าเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งมันโกหกอัลลอฮ์บอกเลยว่า นบีก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีการที่จะมาเรียกร้องให้อิบาดะห์ต่อตัวท่านนบีซึ่งเหตุการณ์นึงนะที่เป็นเครื่องพิสูจน์การเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเหตุการณ์ที่เกิดสุริยุปราคาเกิดสุริยุปราคาแล้วก็ลูกนบีชื่ออิบรอฮีมหรือเปล่านะผมจำไม่ได้อิบรอฮีมนะเสียชีวิตคือมันจะมีลูกคนโตชื่อกอซิมนะลูกคนโตชื่อกอซิมเพราะว่าฉายานบีกันคืออบุลกอซิมแล้วก็มีลูกชายอีกชื่ออิบรอฮีมคือท่านหญิงคอดียะนี่เป็นผู้หญิงที่มีลูกดกนะ6คนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหลังจาก40แต่งงานกับนบี40มีลูกอีก6คนธรรมดาที่ไหนของเรานี่40จะมีลูกไหมยากแล้วนะความที่ท่านหญิงคอดียะนี่แข็งแรงนะเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากเนี่ยแต่งงานกับนบี6 40เนี่ยให้ลูกอีก6คนผู้หญิง4ผู้ชาย2จะไม่ผิดนะอิบรอฮีมวันนั้นอิบรอฮีมเสียชีวิตแล้วเกิดสุริยุปราคาปราดบอกว่าถ้าวันนั้นนบีจะแอบอ้างก็ได้บอกเห็นไหมเนี่ยเรื่องใหญ่เลยเนี่ยดวงอาทิตย์ดับให้เลยเนี่ยขนาดลูกนบีตายดับให้อ้างอย่างนั้นก็ได้แต่นบีไม่ใช่นบีบอกว่าอ๋อไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับใครตรงใครตายเลยทั้งหมดนั้นเป็นความเป็นสัญญาณมาจากพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเลยนี่เห็นไหมการเรียกร้องของนบีแต่ละท่านไม่มีใครเรียกร้องให้มาอิบาดะห์ต่อตัวท่านเองให้พวกท่านครับกราบไหว้ฉันนะไม่มีนี่อัลลอฮ์บอกว่าพวกเนี้ยเปลี่ยนแปลงอะไรที่หนักที่สุดเปลี่ยนแปลงว่ารอซูลมาเรียกร้องให้กราบไหว้ตัวของรอซูลเองซึ่งไม่มีอัลลอฮ์ปฏิเสธว่าแล้วกินกูนูรับบานียินบิมากุนตุมตุอัลลิมูนันกิตาบวะมากุนตุมตะดรุซูนอ้าววะลายะมูรุกุมอันตัตตะคิซุลมะลาอิกะและเขาก็มิใช่พระเจ้าที่จะยึดเอาและเขาก็ไม่ใช่พวกเจ้าไม่ใช่พระเจ้าขอโทษทีและเขาก็ไม่ใช่พวกเจ้าที่จะยึดเอามาลาอิกะห์และบรรดานบีเป็นพระเจ้าเขาคือคนที่ปฏิเสธหลังจากที่เป็นผู้นอบน้อมต่ออัลเลาะห์กันนั้นหรืนี่ก็เป็นการบอกนะว่าหลักความเชื่อของพวกนี้มีความผิดเพี้ยนนะครับสรุปง่ายๆแล้วกันนะครับว่าหลักการที่แท้จริงศาสนาที่แท้จริงเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงท่านนบีก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นนบีนูห์นบีทุกท่านแหละจะเป็นผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไม่มีการมาเรียกร้องให้อิบาดะห์ต่อมะลาอิกะห์อิบาดะห์ต่อบรรดานบีหรือบอกถึงความอะไรนะยกสถานะของท่านนบีเทียบเท่ากับพระเจ้าทั้งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่นบีเนี่ยได้ทำเอาไว้ก็คือ1นบีเนี่ยไม่ให้มีการเข้าแถวต้อนรับนะมีถ้าใครเรียนเนี่ยนบีห้ามไม่มีนะให้แบบมาตั้งแถวอะไรเงี้ยปกตินบีนั่งมาปุ๊บก็ปกติแล้วก็เวลาสลามไม่มีการก้มหัวด้วยแต่พวกเราเนี่ยบางทีติดไม่ได้มีปัญหาหรอกคืออาหรับนี่นะเขาฉันเคยเล่าให้ฟังไหมฉันเดินผ่านห้องด็อกเตอร์เนี่ยเขานั่งเก้าอี้อยู่แล้วเขาเปิดห้องไอ้เราเนี่ยมารยาทไทยคนงามคนไทยมารยาทงามเดินผ่านผู้ใหญ่นั่งอยู่ทำไงก้มดิพอก้มด็อกเตอร์ฉันเรียกมานี่มานี่เดินใหม่เราก็ก้มต่ำกว่าเดิมอีกคราวนี้ เขาบอกว่าเรากับท่านเนี่ยมนุษย์เหมือนกันไม่ต้องมาทำสัญลักษณ์เคารพอะไรเขาก็บอกให้เดินตัวตรงฉันเนี่ยไปอยู่อาหรับนะก็ติดมาเลยเดินตัวตรงตลอดแต่ว่าพอมาอยู่เมืองไทยนั้นมาพักๆนึงเนี่ยพวกเราเป็นคนมารยาทงามไม่ต้องอะไรมากถ้าผู้ใหญ่นั่งเราจะเข้าไปหาเขาเนี่ยบางทีเราก็
นั่งลงกับพื้นนี่แหละใช่ไหมคุกเข่าอันนี้คือต้องแยกกันระหว่างมารยาทไทยแต่ถามว่ามันไม่ถึงขั้นว่าเราไปอิบาดะห์แล้วไม่มีงั้นหรอกฉันก็เลยบอกว่ามันมีภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่ใต้เนี่ยมันมีคนที่ก็ไปนั่งต่ำกว่าเขาก็เลยมองว่าไปทำอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหากว่าเราพูดถึงตามมารยาทคนไทยเราเนี่ยก็ให้เกียรติกับผู้ใหญ่ไม่มีอะไรหรอกเดินก้มหัวอะไรเงี้ยสลามแล้วก็แบบนิดนึงโน้มตัวลงมาแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นสิ่งใดแต่ถ้าอาหรับเนี่ยเขาถือมากนะเขาจะไม่ให้แบบมาก้มมาอะไรเลยนะแต่เราเมืองไทยเราก็ต้องเข้าใจแบบนี้แต่แน่นอนว่าต้องมีขอบเขตอยู่แล้วในการก้มถ้าก้มมากกว่าเท่ากับรุกัวอันนี้ฮารอมเลยแต่ถ้าเกิดสมมติขยักหน้าอะไรเงี้ยมันยังอยู่ในสถานะที่ศาสนาบอกอนุญาตนะครับนิดหน่อยได้ไม่มากว่าแต่เนียดไม่ได้อิบาดะห์นะไม่ได้เป็นอิบาดะห์นะไม่ได้เป็นการเหมือนละหมาดนะไม่ใช่เป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่แค่นั้นแหละอิฮติรอมคือการให้เกียรตินะครับประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์